ขาดประชุมเกิน1ใน4ก็ไร้ผลหากประธานอนุญาตเผยส.ส.ป้อมส่งใบลาทุกครั้งการเมืองวันที่20กันยายน2567 11นาฬิกา29นาทีเลขาสภาแจ้งขาดประชุมเกิน1ใน4ก็ไร้ผลกระทบสมาชิกภาพส.ส.หากประธานสภาอนุญาตยันบิ๊กป้อมส่งใบลาทุกครั้งเผยเหตุผลติดภารกิจเมื่อเวลา 9:45 นาทีวันที่20กันยายน2567ที่รัฐสภาว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาภัทสุขนันท์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงข้อสงสัยการไม่เข้าร่วมประชุมสภาของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปชร.ว่าตามรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าส.ส.สามารถลาประชุมได้ไม่เกิน1ใน4ของวันประชุมในสมัยประชุมที่มีจำนวน120วันฉะนั้นในช่วงสมัยประชุม120วันก็ต้องคำนวณว่ามีการประชุมสภากี่ครั้งเพื่อไม่ให้เกิน1ใน4หากขาดเกิน1ใน4ก็ถือว่าขาดประชุมในทางปฏิบัติเรามีระเบียบการลงชื่อมาประชุมและการลาประชุมส.ส.จะทราบระเบียบนี้ซึ่งมีแบบฟอร์มที่สามารถยื่นลาประชุมได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมและหลังจากวันประชุมได้ภายใน7วันโดยเป็นดุลพินิจในการอนุญาตของประธานสภาที่ผ่านมาประธานสภาได้มอบหมายให้นายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่สองในขณะนั้นเป็นผู้อนุญาตและเมื่อได้ยอดในแต่ละครั้งก็จะทำยอดรวมเพื่อรายงานประธานสภาให้ทราบว่ามีสมาชิกลาเท่าไหร่และหากการลานั้นได้รับอนุญาตจากประธานก็ไม่ถือว่าเป็นการขาดประชุมแม้จะเกิน1ใน4ของวันประชุมก็ตามโดยให้ยึดตามใบลาและถ้าขาดประชุม1ใน4โดยที่ประธานไม่ได้อนุญาตถือว่าขาดการประชุมจะมีผลต่อสมาชิกภาพของส.ส.คนนั้นแต่ส่วนมากก็ส.ส.ก็จะยื่นใบลาและได้รับการอนุญาตส่วนกรณีที่พลเอกประวิตรถูกยื่นสอบจริยธรรมในเป็นส่วนที่คณะกรรมการตรวจสอบจริยธรรมเป็นผู้พิจารณาซึ่งจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในเรื่องนี้ทราบว่าพลเอกประวิตรได้ยื่นใบลาในเวลาที่ไม่มาประชุมทุกครั้งโดยระบุเหตุผลว่ามีภารกิจในวันนั้นและนายพิเชษฐ์ก็จะพิจารณาอนุญาตซึ่งมีหลักฐานการลาของพลเอกประวิตรอยู่เมื่อถามว่าตอนนี้มีส.ส.คนใดมีปัญหาเรื่องวันลาประชุมอีกบ้างว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาภัทกล่าวว่ายังไม่มีเพราะสมาชิกส่วนมากจะยื่นลาก่อนประชุมและหลังประชุมเลขาธิการสภากล่าวด้วยว่าสำหรับเอกสารการลาของส.ส.ประชาชนสามารถตรวจสอบได้เบื้องต้นว่าขาดลากี่ครั้งโดยสามารถขอที่กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารเพราะถือเป็นข้อมูลที่เปิดเผยได้แต่จะไม่สามารถทราบเหตุผลการลาของส.ส.ได้เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนอกจากนั้นจะมีเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการสภาที่สามารถเข้าไปขอข้อมูลเกี่ยวกับการลาของสมาชิกได้อีกด้วยเกรซพัสสิตาเผยไม่สุดจริงคงไม่โพสต์ปลงแล้วไม่หวังได้ยินคำขอโทษบันเทิงวันที่20กันยายน2567 19นาฬิกา5นาทีเกรซพัสสิตาเผยไม่สุดจริงคงไม่โพสต์เหตุทนไม่ไหวพฤติกรรมดารารุ่นน้องปลงแล้วไม่หวังได้ยินคำขอโทษผู้ใหญ่รับปากช่วยตักเตือนไม่หวั่นทำนักแสดงคนอื่นกลัวจากกรณีที่นางเอกสาวเกรซพัสสิตา
อาทิอนันตศักดิ์โพสต์ข้อความฟาดเดือดถึงมารยาทของการเป็นนักแสดงที่ดีหลังเจอพฤติกรรมของดารารุ่นน้องคนหนึ่งที่ทำเอาตัวเองทนไม่ไหวต้องมาแชร์ให้ได้ฟังกันว่ามารยาท NO 0.1 ของการเป็นนักแสดงที่ดีคือการตรงต่อเวลามารยาท NO 0.2 คือการให้เกียรติคนที่แก่กว่ามาสายอยู่บ่อยๆไม่ขอโทษคนร่วมฉากละยังเรียกกูเหมือนเพื่อนเรียกพี่ๆนักแสดงหลายๆคนด้วยชื่อเฉยๆกูล่ะเชื่อเลยอีกจนแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นล่าสุดวันที่20กันยายน2567สาวเกรซมาเดินสายโปรโมทละครมรกตสีรุ้งทางช่อง7 HD กด35ร่วมกับ2นักแสดงอย่างอ้นอัครวัฒน์จุมพลวิวัฒน์และเกรซฮาร์เปอร์ที่บริษัทข่าวสดงานนี้ข่าวสดบันเทิงออนไลน์ไม่รอช้าสอบถามถึงเรื่องที่ออกมาโพสต์เดือดจนหลายคนตกใจที่ออกมาโพสต์เดือดแจ็คพอตมากไม่สุดคงไม่ทำไม่ค่อยเห็นตัวเองเป็นแบบนี้จริงๆเพราะว่าไม่เคยทำเพียงแต่วันนั้นทำให้เกรซไปทำงานต่อสายเลยโมโหด้วยสติหลุดด้วยแล้วก็คิดไตร่ตรองแล้วด้วยเพราะไม่ใช่ครั้งแรกที่น้องเขาสายตัวเราเองได้รับโอกาสก็ต้องเลือกที่จะให้โอกาสคนอื่นบ้างแต่พอมันหลายครั้งเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเป็นที่มาของโพสต์นั้นแล้วตอนนี้เขารู้ตัวหรือยังไม่ทราบเหมือนกันค่ะยิ้มแต่มีน้องๆทั้งหลายที่ร่วมงานกันก็มาถามว่าหมายถึงตัวเขาหรือเปล่าเราก็บอกว่าไม่ใช่ส่วนที่บางคนเข้าใจว่าเป็นเรื่องไหว้ไม่ไหว้หรือเปล่าอุ้ยนี่ก็ไม่ได้แก่ถึงขนาดต้องบังคับให้ใครมานั่งไหว้เราเข้าใจได้ด้วยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าขอแค่เรื่องเดียวในยุคที่การทำงานตอนนี้มันแข่งขันสูงเมื่อเราได้รับโอกาสที่ดีกว่าคนอื่นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดสำหรับอาชีพนักแสดงตอนนี้น่าจะเป็นวินัยในเรื่องของการตรงต่อเวลาคนอื่นมาถามแต่บุคคลต้นเรื่องไม่ถามเลยไม่มีค่ะยิ้มแต่เราก็คงไม่ได้โพสต์อะไรแล้วถือว่าความในใจของเราออกไปแล้วคนใกล้ตัวของทั้งเกรซและเขาก็รับทราบแล้วก็อาจจะมีการตักเตือนกันไปเพราะว่าการเล่นในการทำงานนั้นมันเป็นเรื่องของส่วนรวมแล้วไม่ใช่แค่เราคนเดียวบางคนตั้งคำถามว่าแทนที่จะโพสต์ทำไมไม่เลือกไปบอกกับเจ้าตัวเลยมันพูดยากนะคะในสถานการณ์แบบนี้ถ้าเกิดว่าไม่เป็นเกรซก็อาจจะไม่เข้าใจถ้าเกิดเราพูดไปแล้วได้รับคำตอบที่ทำให้เราโมโหมันอาจจะทำงานต่อไม่ได้ก็ได้นะหรือว่าบางทีพูดไปแล้วเขาไม่โอเคก็อาจจะกระทบในมุมที่กว้างกว่านี้อีกแต่จริงๆไม่ใช่ไม่เคยพูดนะคะเคยพูดไปแล้วแต่ไม่รู้เขาจะเก็ตไหมแบบนี้จะสนิทใจหรือมองหน้ากันติดไหมเพราะยังต้องทำงานด้วยกันสบายมากค่ะจริงๆแค่คำว่าขอโทษหรือขอบคุณเนี่ยมันง่ายมากในสังคมไทยทุกคนพร้อมที่จะให้โอกาสอยู่แล้วแล้วก็เอาเหตุผลมาคุยกันเพราะว่าต่างคนก็ต่างโตเป็นผู้ใหญ่กลัวคนที่ต้องร่วมงานด้วยจะเกรงกับเราไหมไม่เกรงค่ะจริงๆเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นง่ายมากแล้วก็เอ็นดูน้องๆทุกคนเพราะว่าเกรซก็ผ่านในจุดที่ตัวเองเป็นศูนย์มาก่อนแล้วก็ได้รับการอบรมจากผู้ใหญ่ทั้งเรื่องมารยาทและการตรงต่อเวลาฉะนั้นเราไม่ใช่คนที่แบบฉันดังนะฉันขึ้นหิ้งเธอต้องเคารพฉันไม่ใช่แบบนั้นค่ะอยากได้ยินคำขอโทษจากเขาไหมตอนนี้ไม่ได้รู้สึกว่าอยากเรียกร้องอะไรตอนนี้ปลงแล้วเพราะว่าถ้าสายก็ไม่ใช่เกรซคนเดียวที่รอแล้วก็จะเป็นทั้งกองถ่ายเลยหลังจากนี้
ถ้าเกิดว่าสายขนาดนั้นอีกก็คงจะไม่ใช่เกรซแล้วที่เป็นคนพูดอาจจะเป็นกระบวนการของทางผู้ใหญ่ไปแต่ถ้าถามว่าหวังเรื่องคำขอโทษไหมณวันนั้นที่น้องเขาสายมาก ๆ 2-3 ชั่วโมงเราอาจจะหวังนะแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรบางคนเข้าใจว่าเป็นพระเอกระดับประเทศระดับประเทศเลยเหรอหัวเราะคือเกรซไม่พูดดีกว่าเราไม่ได้ห่วงว่าตัวเองจะดูเป็นภาพลักษณ์ไม่ดีตอนนี้เราเข้าสู่วัยเลข3แล้วมีความคิดความอ่านแล้วก็ตัดสินใจดีถี่ถ้วนแต่สิ่งที่โพสต์ไปอาจจะทำให้ใครหลายคนไม่สบายใจแต่คือเราลองหมดแล้วในวิธีที่ซอฟต์ค่ะทางผู้ใหญ่ช่วยเคลียร์ไหมเท่าที่ทราบมาก็มีการคุยมีการแบบเดี๋ยวไปตักเตือนให้นะผู้ใหญ่ก็รับฟังค่ะ